่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนรายละเอียดเครื่องประดับและอัญมณีมูลค่ามหาศาลในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีโดยมีข้อมูลจากนางอมรดรุณนารักษ์หรืออุทุมพรสุนทรเวชซึ่งเป็นบุตรีของพลตรีพระยาดำรงแพทยคุณหรือฮวดวีระไวทยะได้กล่าวถึงเรื่องราวของพระราชทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาลนี้ไว้ตอนหนึ่งว่าในหนังสือพระราชประวัติชีวิตส่วนพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางอมรดรุณนารักษ์ได้บรรยายเกี่ยวกับเครื่องเพชรเพิ่มเติมโดยเฉพาะชุดใหญ่ๆซึ่งมีความงามเป็นเยี่ยมไว้ดังนี้ชุดที่1ชุดเพชรรูปกลมประกอบด้วยสร้อยพระสอเป็นเพชรลูกน้ำขาวเม็ดใหญ่เหมือนเฟื่องระยาซ้อน2ชั้นรัดกล้าวรูปดอกเบญจมาศเพชรคาดรอบพระเศียรเข็มกลัดดอกเบญจมาศระยาเพชรใหญ่3ดอกจัดเป็นช่อพระวลัยกรเพชรลายละเอียดโปร่งทั้ง2ข้างและพระธรรมรงค์เพชรจัดเป็นชุด1ชุดที่2เพชรรูปกลมขนาดใหญ่เป็นสร้อยสังวาลเฟื่องเพชร3ชั้นรอพระสอเรียงกันตามลำดับเล็กใหญ่เป็นเถาสำหรับประดับเวลาทรงเครื่องเต็มยศอย่างคติยนารีตามแบบโบราณราชประเพณีของไทยแต่เดิมชุดที่3เพชรรูปหยดน้ำประกอบด้วยสร้อยพระสอระยาเพชรสลับกับไข่มุกล้วนแต่เม็ดใหญ่น้ำงามๆโดยเฉพาะเม็ดเพชรน้ำหยดนั้นมีขนาดใหญ่พิเศษบริสุทธิ์กระบังเพชรรูปเพชรน้ำหยดกับไข่มุกและสร้อยสังวาลระยาเพชรสลับไข่มุกเป็นรัศมีกว้างเต็มพระอุระจัดเป็นชุด1ชุดที่4ชุดทับทิมเป็นทับทิมจากพม่าสีแดงสดเจรนายเป็นรูปหัวใจบ้างรูปไข่บ้างและรูปสี่เหลี่ยมบ้างประกอบลวดลายมงคลเพชรรวมกันเป็นชุดใหญ่มีทั้งตุ้มพระกันสร้อยพระสอสังวาลระยะลายกนกเพชรประกอบทับทิมกำไลต้นพระพาหาพระวลัยกรหัวเข็มขัดและพระธรรมรงค์ทับทิมมงคลเพชรเข็มกลัดรูปตัวแมลงและปิ่นปักผมชุดที่5ชุดมรกตเป็นมรกตรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่น้ำเขียวขจีสดใสประกอบด้วยสร้อยพระสอพาหุรัตสวมต้นพระพาหาพระวลัยกรและพระธรรมรงค์ชุดที่6ชุดนิลสีน้ำเงินแก่เป็นนิลสีน้ำเงินเข้มมงคลเพชรประกอบกันเข้าเป็นชุดและชุดที่7ไข่มุกทรงมีทั้งชุดไข่มุกประกอบเพชรและไข่มุกหลากสีหลายขนาดตั้งแต่เล็กไปจนขนาดใหญ่และข้อความอีกตอนหนึ่งบรรยายว่าเครื่องเพชรพลอยดังกล่าวนี้ถ้าชนิดไหนสร้างขึ้นเป็นชุดใหญ่ที่มีเครื่องทรงครบจะบรรจุเอาไว้ในหีบหนังซึ่งทำขึ้นโดยเฉพาะเพราะเหมาะกับรูปร่างของเครื่องอาภรณ์นั้นๆภายในหีบจะกลู่ด้วยกำมะหยี่มีฝาสปริงปิดสนิทเป็นชุดๆตามขนาดต่างๆเช่นชุดใหญ่ที่อาจจะมีสร้อยพระสังวาลระยะเพชรวางอยู่กลางหีบและมีพระวลัยกรพระธรรมรงค์หรือตุ้มพระกันและอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นเข็มกลัดต่างๆเป็นต้นส่วนเครื่องเพชรที่เป็นชิ้นปลีกย่อยก็จะถูกบรรจุเรียงรายกลึงติดไว้ในถาดซึ่งจะเป็นถาดกำมะหยี่สี่เหลี่ยมเหมือนลิ้นชักนี้จะวางซ้อนกันได้ 2-3 ชั้นโดยไม่ต้องกลัวจะกดทับเครื่องเพชรข้างในให้เสียหายเวลาเอาถาดเหล่านี้ออกเรียงกันแล้วแลดูงามวาววับจับตาและสุดท้ายนี้นอกจากพระราชสมบัติเหล่านี้จะมีมูลค่าสูงจนไม่อาจประเมินค่าได้พระราชสมบัติเหล่านี้ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางจิตใจที่ทำให้เราคนไทยทุกคนได้ภาคภูมิใจว่าเรามีพระราชวงศ์ที่ทรงเกียรติและมั่งคั่งไม่แพ้พระราชวงศ์ใดบนโลกใบนี้เลยถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ